ก็สวัสดีพวกเราเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นข้อที่26ในการเฉลยวิชาเอกภาคขอนะครับในสนามสอบครูกทม 2/60 นะข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตและสถิติปนกันนะครับมาดูก่อนโจทย์ถามว่าไงโจทย์ถามว่าข้อมูลชุด1เรียงจากน้อยไปมากแล้วเป็นลำดับเลขคณิตด้วยมีเลขดังนี้258ไปเรื่อยจนถึง92แล้วขอทายที่3ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดสิ่งแรกที่อาจารย์จะให้พวกเราโฟกัสก่อนคือข้อทายที่3การหาข้อทายจะต้องมีกี่ขั้นตอนครับฮัลโหลจะต้องมีกี่ขั้นตอนครับจะต้องมีทั้งหมด2ขั้นตอนคือ1ขั้นตอนการหาตำแหน่งก่อนนะฮะขั้นตอนการหาตำแหน่งก่อนว่าตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่วิธีการหาตำแหน่งก็ใช้สูตรเลยครับขอทายตำแหน่งที่ R คือ R ส่วน4คูณกับ N บวก1ซึ่งข้อนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งนี้มันคือขอทายที่3นะครับเราก็เป็น3ส่วน4คูณกับ N บวก1ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับ N บวก1 N มันคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดประเด็นข้อนี้คือเรายังไม่รู้ว่าข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวจริงไหมครับเราเห็นว่าคือเลข2เลข5เลข8ถึง92เนี่ยเราไม่รู้ไงครับว่ามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวนะครับอาจารย์บอกพวกเราตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ไม่กล้านะครับที่จะใช้สูตรลัดมากๆนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยพวกเราสามารถใช้สูตรลัดได้เลยนะในการหาจำนวนตัวไปลบต้นหารหางบวก1อย่างเงี้ยนะฮะแต่ตรงนี้อาจารย์เอาไปแบบช้าๆก่อนละกันนะครับในการหาจำนวนตัวทั้งหมดเราต้องใช้สูตร AN นะครับเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D นะฮะเอาไปช้าๆนะครับการหาจำนวนตัวเราจะหาตรงนี้ครับ N ตัวนี้เพราะนั้นตัวแรก AN ของเราคือ92เท่ากับ A1 ของเราคือ2บวก N ลบ1คูณ D D doc ของเราคือ3ที่เหลือเราก็แก้สมการหาค่า n มาอย่างไวเนาะ2จากบวกอยู่ย้ายเป็นลบเป็น90 3จากคูณอยู่ย้ายไปหาร90หารด้วย3ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ30แล้วย้าย1จากลบอยู่ย้ายไปบวกครับก็จะเป็น31 n ข้อนี้ตอบ31ไวนิดนึงนะครับคือถ้าใครไม่แม่นเรื่องนี้นะครับจะต้องแก้สมการตรงนี้มาอีกประมาณ2บรรทัดถึงจะได้ n ออกมานะครับ n ข้อนี้ต้องได้31แสดงว่าลำดับข้อนี้มีทั้งหมด31ตัวนะฮะเดี๋ยวจะเขียนเลข31ดีๆหน่อยชินกับลายมืออาจารย์นะครับลายมืออาจารย์ก็จะสวยแบบนี้ทุกข้อนะน้องได้31ตัวน้องก็ใส่สูตรตรงนี้ n บวก1เป็น32น้องอย่าหลงประเด็นนะตอนนี้เรากำลังหาตำแหน่งอยู่นะครับว่าขอทายนี้ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มคิดเลข4ขึ้นไปตัด824ขึ้นไปตัด32เป็น8นะครับ8คูณ3ได้24หมายความว่าขอทายของเรานะครับขอทายที่3ของเราเนี่ยอยู่ในตัวที่24คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวที่24อยู่ไหนพวกเราทุกคนก็มีหน้าที่แทนหาตัวที่24ในลำดับเลขคณิตศาสตร์นะในลำดับเลขคณิตของเราเราก็หาตัวที่24การจะหาตัว24ได้เราก็ต้องหา AN มาAN ของน้องก็คือ A1 บวก N ลบ1คูณ D แต่สิ่งที่เราต้องการคือ A24 ตัวที่24ก็คือ A1 A1 คือ2บวก N ลบ1 N ลบ1ของเราก็คือ24ลบ1เป็น23คูณ D D doc ของเราก็คือห่างกัน3นะครับเราก็คูณเลขออกมาครับ23คูณกับ3นะฮะเราจะได้เป็น69 69บวก2คำตอบคือ71ครับคำตอบข้อนี้คือ71นะฮะอย่างที่บอกนะครับอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่กล้านะครับที่จะให้สูตรลัดพวกเรามากๆเลยนะครับเพราะถ้าให้สูตรลัดไปพึบเดียวเลยนะครับเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปเลยอันนี้จะเป็นอันตรายต่อพวกเรานะครับอาจารย์ก็เลยทำวิธีตรงๆให้ดูนะครับวิธีตรงอาจารย์ก็เชื่อว่าถ้าใครฝึกดีก็ไวพอสมควรแล้วแหละนะครับเนาะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับคำตอบข้อนี้คือ71ครับ